นี่น้ำนึ่งทางนอกอีกคุณครับโอ้ยเป็นยายอยู่เห็นบ่ครับเอาอีกน้ำนึ่งกำลังมาชิมอ่ะปิดคลิปลงมานอนมื้อนี้ยังเพียงน้ำนึ่งเออจ้าปิดกอดเป็นเหงาเลยครับอือไอ้วินป้าโทเบิ่งลักษณะทองพอดีเนี่ยว่าท่านขาดคำอยู่บ้านนี่เฮ็ดเพิ่งเขาใหญ่ก็เกิดน้ำกันจ้าเรียกว่าเฮ็ดเพิ่งกินมินใหญ่นะครับจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาขอกับน้องนึงกับอ้อยวินๆนะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดี FC กับ FC ใหม่แล้วกับพวกเขามารับชมทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพอกับน้องนึงกับบอลวินในเช้าฝนพรำนะครับวันนี้ วันที่วันอังคารที่10พฤษภาคม2565นะครับพี่กัดได้น้องนึงมั้ยน้องนึงกับมาน้องเมฆจ้าพี่น้องมาป่าบ้านน้องเมฆนะครับในตำบลหอยคามอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปลุ้นกันเบิ่งครับว่าสิมีเฮ็ดหยังออกอีกเนี่ยหลังจากเมื่อวานเห็น 2-3 ชนิดเนาะแม่นจ้าพี่น้องป้าจ้าป่ะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปลุ้นกันครับเริ่มต้นเข้ามานี่ก็มาปลาย่างหน้าหน่อยนึงจ้าพ่อล่ะไอ้วินเฮ็ดหยังล่ะเฮ็ดพื้นเขาไอ้วินอีกรอบนึงแล้วครับมาแล้วจ้าเห็นหลายดอกอยู่ว่านึงเห็นหลายดอกไอ้วินนี่จ้ารสชาตินี่บ่ต้องห่วงเลยนี่ละเฮ็ดเพิ่นเขาครับแม่นจ้ายายกันมาเลยล่ะครับสวยๆเลยจ้าจ้าเป็นเงาที่กอเลยนะสวยงามแม่งไอ้พี่น่ะท่ามกลางผ่าอยู่ใจโคนอ่อนกำลังลงแม่นบ่น้องนึงมื้อจ้าชื่ออัศนีได้เพิ่นว่าเนาะจ้าจ้าเอาอีกตูมสวยๆเลยครับแม่นจ้าอยู่นี่เอิ้นเฮ็ดเพิ่นเขาขาขนเนาะแม่นจ้านี่เบิ่งขาครับลักษณะขาเฮียวินนี่นี่เด้นี่จ้าสวยๆคือเก่านี่ก็จูมเลยวินเนาะสวยงามเลยจ้าตัวนี้ดอกสมบูรณ์แบบละจ้าสวยแฮะสวยมากมากเลยจ้ะนึงเอาทีละช็อตไปเนาะจ้าทายแกงเมื่อไหร่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิหลายตาเหลืออีกได้เนาะน้องนึงจ้านี่ทุกขนาดทุกไซส์นี่ในห่มเกิดในห่มหยางได้เนาะน้องนึงเห็นจ้าหยางหน้าครับเพิ่นมักแห้งเฮ็ดชนิดนี้นี่ก็มาจอบลายมือแล้วเนาะกำลังเห็นเหลื่อมครับโอ้ยมีแต่ดอกสวยๆเนาะเพิ่นมีบ่น้องนึงเพิ่นก็มีบ่แม่นวินโอ้ยงามแฮงนี่เดวินดอกนึงนี่ดอกสวยๆเพิ่นอีกบ่แม่นจ้ะวินจุ้มจุ้มสวยสวยนี่เพิ่นอีกบ่จ้าเพิ่นครับนี่จ้าครับที่นี่ครับวินนี่นี่อุ้ยข้อหักละอีนแม่งจ๋อเพิ่นเนาะจ้าเป็นหยังจ้านี่เฮ้อที่มีแกงหวานๆหอมๆนั่นนึงแม่นจ้าพึ่งข้าวขาขนนี่ลักษณะดีเนาะพี่อีกนึงบอกกันแน่นจังสิล่ะจ้าเป็นสวยเนาะจ้าใส่จานนึงอีกจ้าอีกเรื่อยๆได้จ้าพี่น้องมานี่
นี่อีกดอกนึงจ้ะฮัลโหลจิมงามเนาะฝุบพอคล้องแสบแล้วนะน้องนึงจ้าเป็นอีกดอกนึงเนาะจ้านี่นี่อีกจ้ะนี่เป็นเงาเลยนำหนึ่งหนึ่งปีเข็นอีกบนหนึ่งหนึ่งหันนี่ดอกกำลังแตกหนุ่มแตกสาวนี่หน่อยเพิ่นก็มีจ้าจ้าดอกกำลังงามจ้ามันมือเลยมันนี่นำหนึ่งจ้าดีครับนำอีกบ่หามังกรก้อนเอวินนี่อู้เอวินป้าท้อเมืองลักษณะทองพันธุ์เนี่ยจอกสีขีมๆครับจ้าตาจะเป็นคนๆแนวนี้จ้าอย่างอีกเลยครับปวดเย็นบ่ยังอีกหลายจ้าปวดอืมเอวินหนึ่งหนึ่งก็อ่อนซ่อนแท้นะเกือบหยับงั้นเกือบถอยหลังหยับเมืองดีครับจ้าอีกจ้าดีครับโอ้ยตัวนี้ก็เป็นเงาเป็นกอเลยไอ้วินขาตันแน่นอนเฮ็ดชิ้นนี้จ้านิดเพิ่งเข้าบ้านเฮานี่แหละแนวนี้เนาะนึงๆจ้าพี่นี่เฮ็ดเพิ่งหวานเพิ่งไงก็สิออกได้กันเฮ็ดเพิ่งเข้าค้าคนออกนี่เนาะแม่นจ้ะพี่น้องแต่ยังบ่ทันเห็นอยู่จ้ะคือคลิปเดือนเมษาเนาะเฮามาเก็บอยู่นี่เนาะแม่นเลยครูหรือแพ็ก3เหมือนกันแพ็กทีมเลยตัวนี้เป็นเหงาเนาะตัวนี้แพ็คคู่จ้าขึ้นมาหลายเติบเลยครับนี่หมุนอยู่นี่ละย่างอีกได้ครับพี่น้องมันนี่สิพาพี่น้องยาวๆเลยจ้าอุ้ยตัวนี้ก็แพ็คทีมคือเกาอินไม่ข้าไม่จ้าพี่อีกจ้าเพราะท่านขาดคำอยู่บ้านนี้เฮ็ดเพิ่งเขาใหญ่ก็เกิดน้ำกันจ้าเรียกว่าเฮ็ดเพิ่งกินบินใหญ่นะครับจ้าถั่วเงินเหลืองเห็นบ่เห็นตูมสวยๆเลยครับจ้าหญิงนึงเห็นล่ะเพื่อนอยู่ทางร้านอีกด้วยจ้าครับเบิ่งลักษณะหนุ่มกรอบด้วยครับนี่คือแกงให้กินเลยเนาะแม่นจ้าอีกจ้าแม่นอีกได้พี่นโอ้โหได้พี่นสมบูรณ์แบบแท้ปลูกข้าวกันไหนกันเนาะส่วนมากสิแพ็คคู่เนาะไอ้วินแม่นพี่ว้าวใหญ่หามจุหามจุไอ้วินหามจุนี่เจ้าอีกกากแห้งครับมื้อนี้จริงใดด้วยหมานแหละไอ้วินกระตาหนึ่งยีรวดได้ครับเอามาสองอยู่มันจ้าเฮ็ดยังคือสิงามแต่ไอ้วินเพิ่งเข้าค้าคนคนอีกดอกนึงพุ่นจะเป็นคนแนวนี้ครับบอกอีกเท่านึงครับนี่ครับมันใหญ่มากแก่แล้วนี่ครับทองเป็นสีน้ำตาลเนาะจ้ารสชาตินี่มันต้องหวังหอมหวานเลยนะครับเห็ดยากเป็นข้าวข้าคนตัวนี้ดอกก็แม่ของพุ่นจ้านี่ก็งามเหมือนกันงามแข็งดีแน่จ้ะแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงเลยจ้า
อีจ้าดอกสวยๆเพิ่นจ้าพี่อีจ้าอีจ้าตอนนี้ก็เวลาโมง33แล้วได้ครับตัวฝาก็บ่ทันเปิดอยู่ครับกําลังเห็นสอดใบใหม่ออกมาน้อยนึงครับครับแสงอาทิตย์กําลังสิออกมาก็อยู่ฝนบ่แห้งนะครับซ้ําน้ําหมอกนี่ครับข้าติเบิ่งอากาศเฮ็ดหยังล่ะบัดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งน้ํานี่เฮ็ดแนวใดหยังหลักเก็บเฮ็ดนี่จ้าไอ้วินก่อนจ้ะก็สิเต็มตาแล้วครับมันเป็นยังไงพี่กับตาเขาหลายหน่อยเอาพี่เลยจะเป็นน้องนึงอ่อนซ้อนนั่นนี่เอามาปอดุงเห็ดอีกเลยจ้าพี่เอาโอ้ยมีแต่เห็ดเพิ่งเข้าร้อนๆเลยนะจ๊ะมีทุกขนาดทุกใจเลยเอาไอ้วินอ้าวเรื่อยๆเลยจ้าสิพาพี่น้องเบิ่งคลิปเงี้ยวๆเลยจ้าลักษณะใจใจหนึ่งอ่อนสอนดิเนี่ยมีใหญ่สะใจไปเลยอ้าวกระตาใบที่สองเขาจังหน่อยก็ได้มาทำงานแล้วล่ะนี่มันแน่มเบิ่งนี่เนาะเก็บใหม่ดังแกะแล้วครับปุ๋ยไหนวันนี้วันนี้ก่อนก่อนไอ้วินตาอ่อนสอนครับนี่แต่ดอกกำลังสวยเก็บเดียบน้องหนึ่งน้องหนึ่งข้าฟางเห็ดไก่บดไก่ใช่อีกละเดี๋ยวน้องหนึ่งเอาดอกมันก็ได้ไอ้เรื่องข้าวเดียวด้วยได้ละนี่เดี๋ยววินพี่อีกไอ้วินนี่จักดอกกินจักดอกไอ้วินเด้อน้องนึงหูว่าจะเป็นเงานะจ๊ะโอ้บุ้ยขาไม่น้ำดอกนึงนี่สิได้ลืมกระตาใหม่แล้วครับบานจ้าเอาเห็ดออกจากกระตานั้นมาใส่กระตานี่ป้องกันการหกการเหี่ยเรียลาดทั้งทางครับเอาดอกนี้มันจัดกระตาเลยหน่อยขึ้นเนาะจ้าหน่อยวินเนาะนี่น้องนึงกุ้ยตกใจไม่เก็บแบบมั่นมือเลยจ้าแดดก็ออกแล้วครับมีเจ้าอีกตาที่สองครับเป็นแพ็กขึ้นด้วยวินสามคนได้เป็นกอเล่นมือนี่ก็ได้เนาะแม่นจ้ะเป็นกอเป็นมูอยู่ครับโอ้ยเป็นกูดีเป็นกอดีใจกระตาตัวนี้ก่อนอยู่วะจ้ะตาพุ่นเอาไปพุ่นครับใช่จ้ะดอกพุ่งจ้ะตาที่สองเขาก็เหลือมันนี่ละใช่เห็นอีกบนนึงนั่นอีกนึงสองดอกบนนี้สามสี่ห้าบนได้วินใช่เนี่ยละเดี๋ยวนี่ดีหมอจะนำเห็ด
เพิ่งแยงชี้หน่อยนั่นหนึ่งจ้าต้นเฮ็ดเพิ่งเขาบ้านก็มีเนาะเดี๋ยวดอกยังแข็งอยู่ในเบิ่งทองครับนี่จ้าพี่วินหลายท่านอาจสิว่าท่านหูรสชาตินี่บ่คมบ่เฟือนได้เฮ็ดชนิดนี่เนาะแข็งหวานจ้าอีกหน่อยพี่น้องอีกเรื่อยๆคือเก่าเฮ็ดเพิ่งเขานี่อีกจ้าพี่วินโอ้ยขางามครับแสงแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับไปลุ้นมึงเฮ็ดกันนี่ครับมองเดียวเนี่ยละมุนไปมุนมาอยู่นี่มื้อนี้เดี๋ยวไอ้พี่เอ้ยตานี่น้องนึงไปร้อยเก็บมาเบิ่งได้ติล่ะเพิ่นครับดอกสวยๆเพิ่นได้จ้าบัดนี้อีกนึงจ้าจ้าสวยสวยเลยอีกนึงนี้ใส่ตาพุ่นละตานี่ปิดใบใหม่แล้วครับเอ้ามีอีกบริหารมันมีเก็บเลยที่นี่อีกน้องนึงเอาอีกเอาเอาเดี๋ยวน้อยสองพุทธนี่สวยสวยเด็ดคูว่าจะพกไว้ขึ้นมาน้ำกันแล้วครับนี่เป็นข้าวดีแห้งอีกบ่แห้งอีกอยู่จ้าดูมันจ้าวันนี้จะเตรียมโลบตานี่ฮะร่างกายเธอดิน้องหนึ่งปิดแล้วนะครับแล้วจังรูปเฮ็ดจังเปิดเบื้องกันชัดๆครับสวยๆเลยขาอวบๆนี่แหละครับซิกเนเจอร์หรือว่าเอกลักษณ์ของเขาน้องหนึ่งเอามาเบื้องอีกเนี่ยนี่ครับที่ไก่ในเบื้องนำเก็บนำแล้วครับนี่ขาขาวแห่งน้องหนึ่งมาจากน้อยขาเหลื่อมลายนะครับคือกันกับผลอยู่น้องหนึ่งจ้าเป็นคนนี่แหละครับเพิ่งเขาค้าคนนั่นเองจ้าเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะคิดไปเรื่อยๆเอาอีกเมื่อยบ้างหนึ่งเก็บเห็ดนี่เมื่อยแต่พี่น้องม้วนๆจ้าคุณดีครับดอกใหญ่ก็เฮ็ดเพิ่งแดงชี้อยู่แล้วนี่น้องนึงจ้าดูมเพิ่งก็ได้มีทุกดอก2ตัวนี้เฮ็ดคูเอาอยู่มองเดียวไม้เดียวนี่แหละมื้อนี้เนาะจ้าเฮ็ดอย่างเดียวอีกต่างหากครับมาจูมเพิ่นจ้ะลักษณะการเกิดขึ้นเห็นอีกบ่เห็นเพราะมันเป็นขาวขาใหญ่เลยครับต้องรอจ้ามองดูข้างหน้าเพื่อนหน่อยยินเนาะแมนยังอีกยินจ้าจะเป็นงามเนี่ยมันยังเที่ยวเลยจ่ายเลยบานนึงจ้าหนีพี่ลมลมดอกลมกับพี่เจ้าอีกนี่จ้าสวมดอกเงี้ยงกันเลยแค่ครูอีกแล้วจ้าตัวนี้คือเป็นจัดสีเนาะถึกใหม่บ่ยังผิดนิดนึงจ้าเป็นกอเป็นเงาเลยครับ
เนื้อหนึ่งสิเก็บแบบเป็นเหงาคือกันไหมเดี๋ยวหน่อยติดพันมาว่าเป็นยังเนาะจ้าเข่าผมครับโอ้ยวินบ่เห็นพี่น้องนี่นี่แหละครับขนาดแค่นี้ก็ยังบ่เห็นเห็ดจังได๋1จังซี่เอาออกได้นี่โอ้ยบ่เป็นหยังแต่บ่เป็นหยังพี่เอวินปลูกไว้น้ําดอกน้อยๆดอกละคํามาแดดลืมออกนะครับนี่ตรงนี้1โอ้ยงามคักงามนี่กึดกึดดอกนุ่มๆเนาะจ้ารสชาติหวานๆพวกแม่น้ำมันมุนมาทานที่มีอีกบ่นี่จ้าอื้อคักแห้งครับมื้อนี้มันหวานเลยจ้าบ่ดีบ่แม่นจ้านี่สวยๆเลยเงวินจุ่มน้อยๆนี่กำลังสวยงามเลยนี่นี่นี่มีอีกบ่ทางใดเด้ซ้อมดอกกันเด้อแม่นดอกนั้นน้องนึงสิจุ่มไว้มาเอาหมู่อื่นนะครับยางวนเวียนหาแนวนี่แล้วนะครับมันเดียวไม้เดียวอยู่น้ำปลาหญ้าหน้านี่แล้วนะครับเนาะเห็นแล้วอีกแล้วว่าทางนั้นเห็นแล้วเพิ่นก็ยังมีน้องนึงจ้าเอ้ยครับเอาตัวงามๆพี่จ้ะดูงามเลยโอ้ยเห็ดยังสิงามเท่หากูคัดพิเศษลูกสาวลางามหลากหลายนี่ดอกสวยจ้ะนี่น้ำหนึ่งยังหนอกอีกคุณครับโอ้ยเป็นยายอยู่เห็นบ่ครับเพิ่นกระดอกนึง1กะละทีละดอกนะน้องนึงจ้าอืมติดพันยายมาที่อีกเอาทีละช็อตทีละสเต็ปนะน้องนึงจ้ามาเรื่อยๆนี่แหละกันความชื่นเหมาะนะน้องนึงจ้าอากาศใดก็ย้ายไปเนี่ยนะครับผลครับอีกครับนี่สวยๆเลยจ้าออกแบบยกกำลังช่องเลยครับเห็ดนี่จ้าจุ่มงามเพิ่นจ้าย้ายมาเรื่อยๆนี่นะครับเอาหมุนอยู่นี่แหละเนาะน้องนึงมื้อนี้จ้าเอาอีกน้องนึงกำลังว่าสิมื้อปิดคลิปลงมาเนาะมื้อนี้ก่อนครับจังปิดเนาะน้องนึงจ้าเป็นยังไงเบื้องนำพูดอีกครับผมว่าเป็นเฮ็ดแล้วแม่นบ่น้องนึงแม่นจ้าคักแห้งมื้อนี้สุดยอดแล้วครับเฮ็ดกระดอกงามๆออกเป็นหมู่ใหญ่ๆเลยใช้อีกแล้วมั้ยดีซูมเพิ่นเฮ็ดพึ่งเฮ็ดรสชาติดีจ้ะนะน้องนึงจ้านึงเดียวอีกครับตอนนี้ก็เวลา 3:00 นกับ 4:00 นนะครับป่าก็คืบมาอีกแล้วสิริภาพญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องออกเมื่อแล้วน้องนึงเนาะจ้ามาสรุปเฮ็ดกันนึงกันครับมีอะไรจ้าเฮ็ดของเฮามีแต่เฮ็ดเพิงเขาค้าคนล้วนๆเลยจ้ามื้อนี้ครับบนดอกแต่งามเนาะจ้าเนาะสิเนเจอเขาด้วยเอกลักษณ์เขาค้าก็สิเป็นแนวนี้นะครับจ้าทั้งในท้องก็สินี่แหละครับมีสีขาวสีอมครีมช่องตาเนาะมื้อนี้เนาะแม่นจ้าพี่น้องสุดยอดความหมานแหละมาตรฐานวินวินคนหากินแหละคือเก่าเนาะจ้าสำหรับพี่กัดวันนี้น้องเนยกับพามาบ้านน้องเมฆตำบลห้วยค้างอำเภอพุนพลิกจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินวินเด้อจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าว่าน้องนึงกับไอวินสิพาไปหาเฮ็ดหยังแต่ละมื้อเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้านะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปวันอังคารที่10พฤษภาคม2565นี่ก็สิได้อำลาพาจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องไปโดยบรรยากาศป่าหญ้าหน้านี่แล้วนะครับเนาะเขียวขึ้นสดชื่นในตาสดชื่นในใจครับสำหรับผู้ที่ได้มาสัมผัสก่อนจากกันก็ขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับ
จงประสบแต่โชคดีโชคมันหากินหาอยู่แนวใดก็ขอให้มันมานทุกท่านครับมีร่ํารวยเงินทองนะครับเนาะอย่ามีโรคภัยมากำกายครับผมเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นแม่ยาย FC ทุกท่านครับพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับอีตาน้องหนึ่งบันมาเห็นแล้วเดี๋ยวสิพายเอาคือเก่าเจ็กโลก้าวเพราะสิบโลบ่ก็ถึงหน่อยวิ่งให้ตรงนี้มันเบาประมาณ2-3 โลนี่แหละจ้ะเนาะก็มันสิเกินไปก็อยู่วางหานี่เนาะจ้ะไปเมื่อบาท